ค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันเบรกสุดท้ายนะคะในช่วงเวลาของรายการคลินิกไทยจีนนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV นะคะรายการของเรานั้นออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 10:00 น.โดยประมาณนะคะจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์จะเป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนส่วนวันพุธจะเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นด้วยเชื่อว่าแต่ละท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าศาสตร์การแพทย์ทางเลือกศาสตร์การแพทย์ทางเลือกนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณนั้นได้ข้อมูลเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะเลือกซ้ายเลือกขวาเนี่ยคุณก็ต้องเลือกด้วยวิจารณญาณแล้วก็ต้องหาข้อมูลให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่เขาว่าหรือดูตามโฆษณานะคะหรือว่าคนนั้นบอกคนนี้ดีไอ้นั่นดีไอ้นู่นดีก็ไปตามเขาอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจำไว้เลยนะคะอะไรก็ตามที่มันมีคุณอนันต์เนี่ยมันก็ย่อมมีโทษมหันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่รายการของเราค่อนข้างที่จะเป็นห่วงมากๆเลยนะคะเราอยากจะเป็นสื่อกลางให้แต่ละท่านได้เข้าใจการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะวิทยากรที่เข้าร่วมรายการของเราทุกครั้งเนี่ยมักจะบอกว่าเราป้องกันไม่ให้ป่วยเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าการป้องกันเนี่ยหนึ่งประหยัดเวลาประหยัดเงินด้วยนะกระเป๋าตังเราเนี่ยเราจะได้มีเงินในกระเป๋าเต็มๆแต่ถ้าป่วยแล้วเนี่ยมันสารพัดอย่างนะไหนจะเวลาใช่ไหมคะทำงานอยู่ดีๆป่วยก็ต้องหยุดงานนะคะเงินในกระเป๋าก็ล่อยหลอไปด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจก็พลอยย่ำแย่ไปด้วยเผลอๆคนใกล้ตัวเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันก่อนป่วยจะดีที่สุดนะคะแต่เมื่อป่วยแล้วก็จะเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วฉันป่วยฉันจะทำยังไงรายการเราก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะให้ข้อมูลกับคุณนะคะว่าอาการแบบนี้นะถ้าไปศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะแพทย์ไทยจะดูแลยังไงถ้ามาศาสตร์การแพทย์แผนจีนแพทย์จีนจะมีกระบวนการในการดูแลและรักษาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้นะคะและเมื่อติดตามรับชมรายการแล้วสนใจเทปรายการในประเด็นใดก็ตามก็โทรศัพท์มาตอนนี้มีเรื่องของขิงในทฤษฎีแพทย์จีนเราทำออกมาแล้วนะคะการรักษาอาการไอโดยการใช้สาลี่สาลี่เนี่ยแก้ไอได้นะคะแต่ต้องรู้นะคะว่าใช้ยังไงและใช้กับใครนะคะขิงก็มีวิธีการใช้เยอะตังกุยสมุนไพรจุดเด่นของแพทย์จีนมีการใช้ต้องบอกเกือบทุกตำรับนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อตังกุยมีสรรพคุณยังไงแต่ละส่วนของตังกุยสรรพคุณมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรชาจีนถิ่นมังกรเราทำออกมานะคะชาจีนทั้งชาเขียวนะคะชาอะไรบ้างล่ะชาดำแล้วสารพัดอย่างเลยวิธีการใช้ใช้ยังไงแล้วเขามีตำนานในการศึกษาค้นคว้าอย่างไรนะคะเรื่องของภาวะการมีบุตรยากโดยการใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกแผนจีนนะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งได้ออกอากาศไปแล้วมีแต่มีแฟนรายการโทรศัพท์มาสอบถามกันเยอะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดสนใจเทปรายการตอนใดตอนหนึ่งนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามได้นะคะเราทำออกมาเป็นดีวีดีแล้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991นะคะโทรศัพท์มาสอบถามทีมงานเราได้เลยสมัครสมาชิกก็ใช้เบอร์นี้ได้นะคะวันนี้อย่างที่บอกค่ะได้เรียนแฟนรายการไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าวันนี้เราโชคดีมากๆเลยเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะท่านนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาวันนี้อาจารย์สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะในช่วงต้นๆเราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทการทำงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอะไรนะท่านตอนนี้ทราบแล้วนะคะว่าแพทย์จีนในบ้านเราเนี่ยเขามีหน่วยงานดูแลอยู่นะมีสถาบันการแพทย์แผนจีนดูแลอยู่นะนะคะสถาบันการแพทย์ไทยจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่คือชื่อเต็มของสถาบันแล้วก็สถาบันก็อยู่ในสังกัดการดูแลของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเราก็ปูพรมให้แต่ละท่านได้เข้าใจแล้วนะคุณแต่ละท่านก็จะได้ทราบว่าตอนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณจะไปหาแพทย์จีนไปได้ที่ไหนบ้างอาจารย์ก็ได้แนะนำไปแล้วนะคะว่าปัจจุบันนี้มีแพทย์จีนจำนวนกี่ท่านมีสถานพยาบาลกี่แห่งแล้วที่มีการเปิดรักษาการรักษาแบบการแพทย์แผนจีนนะคะยังมีเรื่องราวที่จะเรียนสอบถามท่านอาจารย์อีกหลายข้อเลยนะคะโดยเฉพาะเร็วๆนี้เนี่ยเราจะต้องเดินหน้าเข้าสู่คำว่าประชาคมอาเซียนค่ะอาจารย์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยเรามีการเตรียมการที่จะเดินหน้าเข้าสู่คำว่าประชาคมอาเซียนยังไงคะอาจารย์ครับในข้อตกลงนะครับในปี2015หรือปี2058นี้นี่นะครับเราจะมีประชาคมอาเซียนซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันเป็นสมาชิกนะครับเราจะเปิดความร่วมมือกันนะครับในเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นสิ่งที่เราเตรียมการไว้ขณะนี้ก็คือเรามีการประชุมร่วมกันนะครับกับระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นนักวิชาการด้านการแพทย์
ดั้งเดิมของแต่ละประเทศซึ่งมีคณะทำงานร่วมกันนะครับทั้ง10ประเทศเนี่ยเราผลักดันเป็นเจ้าภาพในการประชุมนะครับไทยเป็นเจ้าภาพอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็ผลักดันเป็นเจ้าภาพสรุปแล้วว่าในแต่ละด้านนั้นเราจะร่วมมือกันด้านใดบ้างเช่นด้านงานแพทย์แผนไทยหรือว่าในเรื่องของสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเรื่องของการวิจัยเนี่ยทางอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเรื่องของระบบข้อมูลข่าวสารนี่ทางมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องระบบการศึกษานี่นะครับระบบการศึกษาแพทย์ดั้งเดิมในประเทศเนี่ยพม่าจะเป็นแกนหลักในเรื่องนี้ซึ่งเราเรียนว่าคณะทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการของแต่ละประเทศ10ประเทศนี้เนี่ยเราคุยกันมาเป็นระยะนะครับเตรียมการทำแผนปฏิบัติการร่วมกันว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าด้านนี้ใครจะเป็นผู้นำในแต่ละด้านแล้วเราก็จะมาร่วมมือกันเมื่อนักวิชาการประชุมกันเสร็จแล้วเราก็จะนำข้อตกลงนั้นนี่เข้าสู่การพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศแล้วก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐมนตรีมีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีแต่ละประเทศในโอกาสต่อไปก็เรียกว่าในขณะนี้สิ่งที่เราทำคือนักวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยหรือว่าด้านการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศต่างๆนั้นเราได้คุยกันเรียบร้อยแล้วได้ทำเรื่องของแผนปฏิบัติการร่วมกันว่าถ้าเมื่อปี2558นั้นเราจะร่วมมือกันในแง่มุมใดบ้างอันนี้เตรียมการได้หมดแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเราจะทำอย่างไรเราก็จะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขแต่ละประเทศหรือรัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ละประเทศนั้นเนี่ยได้มาเห็นว่าสิ่งที่เราเตรียมการได้มีอะไรบ้างที่จะร่วมมือกันนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าในประเทศไทยเราเองผมเองกับคณะได้ไปเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนี่นะครับ10ประเทศแล้วก็นำสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้สรุปเป็นเอกสารว่าระบบการศึกษาของแพทย์ดั้งเดิมแต่ละประเทศเป็นยังไงระบบเรื่องของการบริการในแต่ละประเทศเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้รู้เขารู้เรานะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาจุดดีของแต่ละประเทศนี่มาร่วมมือกันมาแชร์กันนะครับประเทศใดที่ต้องปรับปรุงเรื่องใดก็จะมาช่วยกันในระหว่างเพื่อนเรียนว่าตรงนี้เนี่ยความร่วมมือกันเราเน้นหลักเรื่องของความเป็นเพื่อนนะครับความเสมอภาคนะครับระหว่างประเทศไม่มีใครที่เก่งกว่าใครแต่เราจะเป็นเพื่อนกันนั่นคือหลักการที่เราตกลงกันระหว่าง10ประเทศนี้ครับค่ะซึ่งตรงนี้มันจะลงไปลึกในเรื่องของการแพทย์พื้นบ้านของแต่ละประเทศใช่ครับในเดือนกันยายนนี้นี่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเชิญแพทย์พื้นบ้านของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงมาประชุมกันที่ประเทศไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติซึ่งกรมเรานี่เป็นเจ้าภาพในวันที่ 5-9 กันยายนศพนี้นี่นะครับเราจะมีการประชุมแพทย์พื้นบ้านลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งเราจะเชิญผู้ที่เป็นแพทย์พื้นบ้านแต่ละประเทศและมีประสบการณ์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขประเทศนั้นจะเป็นคนเลือกมามาแลกเปลี่ยนกันกับแต่ละประเทศจัดเวทีให้นะครับแล้วก็มีล่ามแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศด้วยนะครับในการมาพบปะกันในเดือนกันยายนนี้นะครับค่ะแต่ว่าเท่าที่อ้อยทราบเนี่ยแพทย์พื้นบ้านมันก็หมายถึงเรื่องของเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ครับการที่เขาออกมานี่เขามีการห่วงแหนกันเหรอคะอ๋อคือพวกนี้เนี่ยศาสตร์พวกนี้เหมือนกับเป็นองค์ความรู้ติดตัวนะครับคือเรียนแบบยังไงก็เรียนแบบไม่ได้นะครับเช่นวิธีการเหยียบเหล็กเหยียบอะไรพวกนี้ในการรักษาผู้ป่วยเนี่ยหรือว่าเป็นวิธีที่ถ่ายทอดมาจากโบราณนี่มันเป็นศาสตร์เฉพาะตัวสอนได้ก็คือคนที่มอบตัวเป็นศิษย์นะฮะคือคนที่ยอมมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาสอนให้นั้นทำได้แต่จะเห็นปฏิบัติแล้วไปทำตามนี่ไม่ได้นะมันเป็นศาสตร์เฉพาะตัวเพราะเรื่องการที่บอกว่าจะหวงแหนวิชานี่คงไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับเพราะว่าศาสตร์แพทย์พื้นบ้านมันเป็นศาสตร์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาใช่ค่ะใช่แล้วก็ตรงนี้ในการปฏิบัติต้องมีการมอบตัวเป็นศิษย์ก่อนถึงจะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าไม่ได้มอบตัวเป็นศิษย์ถ้าไม่ไปฝึกนี่ทำไม่ได้นะครับซึ่งของท้องไทยเราเองเนี่ยเราก็ต้องไปค้นหรือว่าไปสืบสอหาการแพทย์พื้นบ้านของเรามานำเสนอเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเมื่อเอาการแพทย์พื้นบ้านแต่ละประเทศมาคุยกันเนี่ยมันจะพูดถึงการที่จะให้การแพทย์พื้นบ้านแต่ละศาสตร์แต่ละประเทศเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกมากขึ้นด้วยไหมคะอาจารย์คือเราจะมุ่งเน้นที่ว่าเราแลกเปลี่ยนของดีแต่ละประเทศก่อนนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นคือเอาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีของแต่ละประเทศมานำเสนอร่วมกันเช่นโรคนี้เนี่ยประเทศนี้เขามีวิธีการรักษาอย่างนี้นะมันได้ผลก็จะนำมาโชว์เพื่อนก่อนแล้วอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรามีกระบวนการที่เรียกว่าการถอดบทเรียนในแต่ละประเทศซึ่งตรงนั้นนี่ก็ต้องอาศัยหลักวิชานะครับในการถอดบทเรียนแต่ละประเทศเพื่อทำเป็นตำรับตำราและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไปอันนี้มาถึงประเทศไทยเรานี่ขณะนี้เราก็ได้ขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านทั่วประเทศเรานะครับโดยกรมเรามีระเบียบนี่
มีหมอพื้นบ้านทั่วประเทศประมาณ50,000คนในขณะนี้นะครับเรากําลังถอดบทเรียนจากหมอพื้นบ้านนี่เพื่อมาเป็นตํำรับตํารามีการแปลใบลานใบข่อยตําราทั้งหลายโบราณนี่โดยเราร่วมมือกับมหาลัยต่างๆที่มีคณะอักษรศาสตร์อยู่ที่อาจารย์ท่านอ่านหนังสือโบราณได้นี่ก็จะแปลตํารามาเป็นตําราภาษาไทยแสดงว่าจะเป็นการยกระดับการแพทย์พื้นบ้านให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยใช่ครับคือเมื่อมีองค์ความรู้ขึ้นมาต้องมีคนพิสูจน์ต่อถ้าหากว่าไม่มีการถอดบทเรียนออกมาว่าองค์ความรู้เป็นอย่างไรมันก็ไม่มีการพิสูจน์ต่อแต่หลายคนค่ะอาจารย์เขาอาจจะกังวลว่าเอ๊ะการที่เรามีประชาคมอาเซียนมันคือความอิสระคือเสรีภาพก็จะกลายเป็นว่าทุกคนอยากจะมาประกอบวิชาชีพอะไรโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยก็ดีแผนจีนก็ดีมันเหมือนกับมันไปได้ง่ายขึ้นผู้บริโภคเองเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบแม่อาจารย์บางคนก็กลัวอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยนะครับท่านอาจจะรักษาด้วยวิธีการในวิธีการหนึ่งที่ท่านคิดว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแต่คนเรานี่จะเลือกวิธีใดนี่ผมเชื่อว่ามันอยู่ที่ความเชื่อมั่นความศรัทธามากกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเรามีหมอที่เขาสามารถสร้างความศรัทธาได้เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะรักษาผู้ป่วยได้เพราะฉะนั้นการรักษาโรคนั้นยึดอยู่ที่ความศรัทธาและเมื่อมีศรัทธาแล้วนี่ศาสตร์นั้นรักษาได้จริงหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์แค่พิสูจน์ว่าเขารักษาได้จริงมันก็ต้องเป็นที่ยอมรับโดยปริยายนะเพราะผมเชื่ออย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าตรงนี้มันจะทําให้ประชาชนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นในส่วนของกรมเราต้องเข้าไปดูแลบริหารจัดการแพทย์ต่อทางเลือกที่จะเข้ามาในเวลาที่เรามีการเปิดประชาคมอาเซียนให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ผมเรียนว่าที่เรากําหนดไว้ขณะนี้คือมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในการรักษาผู้ป่วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมารักษาผู้ป่วยบ้านเราเราก็จะมีมาตรฐานในการรักษาโรคสําหรับที่จะให้ปฏิบัติตามจะมีองค์ความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาแต่ว่าเราจะต้องมีเรียกว่ามีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลคุณเข้ามาก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนี้ถ้าไม่ได้ตามมาตรฐานนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารักษาในคนไทยถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราก็ต้องมีกรอบไว้ต้องมีกรอบมาตรฐานครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทํากับบุคคลการทําต่อตัวบุคคลนี่เราต้องมีมาตรฐานในการรักษาไม่ใช่ว่าศาสตร์บางอย่างที่ไม่มีมาตรฐานเลยมาบริการคงไม่ได้นะครับค่ะนะคะเท่าที่เคยอ่านประวัติการทํางานของอาจารย์เนี่ยนะคะก่อนที่ท่านจะมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยโอ้อาจารย์ต้องบอกว่าเป็นผู้ทํางานเป็นผู้ปฏิบัติงานมือฉมังท่านหนึ่งเลยล่ะนะคะขอนแก่นกระบี่ราชบุรีท่านไปมาเกือบทุกที่แล้วที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านมองสาธารณสุขในบ้านเรายังไงคะระบบในบ้านเราครับคือตอนนี้นี่ผมเรียนว่าถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่พัฒนาไปเยอะนะครับแล้วก็องค์ความรู้นี่มีการปรับตัวตลอดเวลาที่สําคัญคือระบบบริการสาธารณสุขของบ้านเราขณะนี้เนี่ยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดําเนินการขณะนี้นี่นะครับทําให้ประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ้นแล้วการบริการนั้นเราก็มุ่งเน้นที่มาตรฐานในการรักษาพยาบาลผมย้ําตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกอื่นก็ตามเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานหรือมีมาตรฐานก่อนแล้วเมื่อมีมาตรฐานเสร็จแล้วนี่ต้องตามด้วยคุณภาพแต่มาตรฐานแต่ละเรื่องอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เช่นแพทย์แผนปัจจุบันเขามีมาตรฐานแห่งวิชาชีพเขามีคุณภาพตามระบบที่เขาจัดกันขึ้นมาเช่นระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแต่แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกอื่นก็เช่นกันต้องมีทั้งมาตรฐานแล้วก็ทั้งคุณภาพบริการด้วยผมเชื่อมั่นว่าระบบบริการของบ้านเราในขณะนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่ระบบที่ดีคือเจ็บไข้ได้ป่วยมีที่รักษาเข้าไปยังหน่วยบริการได้ง่ายขึ้นสองเวลาไปรักษานั้นจะเลือกศาสตร์ใดก็แล้วแต่นั้นจะมีทั้งมาตรฐานแล้วก็จะมีทั้งคุณภาพควบคู่ไปด้วยนะครับเป็นไปได้ไหมคะว่าในอนาคตเราจะเห็นคําว่าศาสตร์การแพทย์ทางเลือกเดินไปพร้อมๆกับแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าศาสตร์การแพทย์ทางเลือกจะเป็นการแพทย์ทางเลือกแผนสุดท้ายเสมอคือจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเสมออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับมันจะไปด้วยกันได้ไหมโจทย์ที่เรากําลังทําขณะนี้คือทํายังไงจะให้สังคมแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันนี้ยอมรับแพทย์ทางเลือกมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดตรงนั้นได้นี่เราต้องมีการศึกษาวิจัยควบคู่กันไปด้วยต้องมีข้อมูลมาพิสูจน์ให้ได้ซึ่งตัวนี้คือความยากที่เราต้องทําให้ได้ใช่ค่ะนะคะคือทํายังไงจะให้เขายอมรับเราให้ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่อ้อยเชื่อว่าด้วยการทํางานของท่านเนี่ยอ้อยเชื่อว่าอาจารย์ทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะหลักการทํางานของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันรับผิดชอบ3ประโยคอาจารย์แต่ละประโยคนี่มันมีความหมายอะไรที่อาจารย์อยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติม
ครับผมว่าเวลาเรามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราต้องการแก้ปัญหาอะไรนั้นผมก็จะระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทีมงานทั้งผู้รู้ทั้งผู้มีประสบการณ์มาให้แง่มุมคิดว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เราจะแก้ยังไงเช่นเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน3ปีข้างหน้านั้นเนี่ยเรามาคิดว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างสําหรับการแพทย์แผนใดและการแพทย์ทางเลือกเราก็จะมีการระดมสมองแก่ผู้รู้ศาสตร์ต่างๆมาร่วมกันคิดวิธีการต่างๆนี่คือร่วมกันคิดนี่คือร่วมกันคิดประการมาร่วมกันทําก็คือว่าเมื่อมีโจทย์อย่างนั้นแล้วเราก็เอากิจกรรมเหล่านั้นมาแยกออกเป็นโครงการที่เราจะทําก็แบ่งกันว่าโครงการนี้ฝ่ายบริหารต้องทําโครงการนี้ฝ่ายวิชาการต้องทําโครงการนี้ฝ่ายปฏิบัติการต้องทําต้องมาแบ่งกันว่าบริหารทําอะไรวิชาการทําอะไรแล้วฝ่ายปฏิบัติการทําอะไรและร่วมรับผิดชอบก็คือหมายความว่าเวลาทําตามแผนงานนั้นแล้วเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานี่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันนะบางอย่างนโยบายผิดนี่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเช่นผมสั่งอะไรไปผิดนี่ผมต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นข้อมูลวิชาการเราอ่อนวิชาการไม่ดีผิดพลาดขึ้นมาวิชาการก็ต้องรับผิดชอบและสมมุติว่านโยบายดีแล้ววิชาการถูกต้องแล้วแต่ผู้ปฏิบัติไม่ทําตามสิ่งที่วางแผนเอาไว้ผู้ปฏิบัติก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาขึ้นมานั้นทั้งผู้กําหนดนโยบายทั้งนักวิชาการแล้วก็ทั้งผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบในคนละส่วนนั่นคือหลักการทำงานครับอ้อยว่าแฟนรายการหรือว่าผู้ชมรายการของเราฟังประโยคนี้จะชอบค่ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครผิดก็ปัดกันไปปัดกันมาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสังคมไทยเราเนี่ยมีปัญหาเราช่วยกันอย่างที่ท่านอธิบดีบอกนะคะร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบเนี่ยเชื่อว่า3ประโยคนี้จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็อ้อยว่าระดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยเราก็เดินไปได้เหมือนกันนะคะนะในสิ่งที่อาจารย์ว่ามาเนี่ยว่าประโยคนี้ร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันรับผิดชอบเนี่ยมันหมายรวมไปถึงแฟนรายการที่ติดตามรับชมรายการเราด้วยเหมือนกันนะเราก็ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบแผ่นดินบ้านเกิดของเราเหมือนกันจะทําอะไรก็ตามก็ต้องคิดหน้าคิดหลังกันให้ดีนะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําแล้วก็ต่างคนไม่มีใครรับผิดชอบเลยเนี่ยว่าการพัฒนาก็คงจะไปได้ยากเหมือนกันหน่วยงานรัฐถึงแม้ว่าเขาจะมีนโยบายอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าประชาชนไม่ร่วมทํานะคะไม่ร่วมรับผิดชอบด้วยเนี่ยมันก็คงจะไปได้ยากเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ต้องบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะท่านนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมานะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่วันนี้อาจารย์สละเวลามาพูดคุยกับเราจริงๆแล้วเนี่ยอ้อยมีเรื่องจะคุยกับอาจารย์อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าอ่านประวัติของอาจารย์มีประเด็นจะถามอาจารย์เยอะเลยแล้วก็ยังหมายรวมไปถึงเรื่องของการแพทย์ทางเลือกแผนไทยด้วยนะคะเพราะอาจารย์ก็มีความชํานาญในเรื่องนี้เหมือนกันคุยไปคุยมาหมดเวลาแล้วค่ะนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการคลินิกไทยจีนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะใครที่ติดตามรับชมรายการไปแล้วแล้วก็มีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-906-3991นะคะ086-906-3991วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ